สนุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันจันทร์ที่22มิถุนายนกับรายการแล้วก็รวมไปถึงยังอยู่กับเว้ยแล้วก็อาจารย์พันพศลีลาดาประเสริฐหรือว่าพศตะเลขค่ะครับก็วันนี้ก็เป็นสัปดาห์เกือบจะท้ายๆแล้วนะครับของเดือนมิถุนายนนะก็กำลังจะหมดไตรมาส2ลงไปทุกขณะนะครับก็อย่างที่เราเน้นย้ำกันอยู่เสมอนะใครที่มีเป้าหมายใครที่วางแผนตั้งใจอยากจะทำอะไรอย่าช้านะครับเผื่อแป๊บเดียวจริงๆผมเพิ่งมีความรู้สึกว่าเนี่ยเพิ่งอะไรนะเรากินกันนะฉลองปีใหม่กันเล็กๆนะที่สตูแป๊บเดียวผ่านมา6เดือนแล้วใช่ค่ะนะครับก็อย่าช้านะโดยเฉพาะการประเมินผลตัวเองผมว่าสำคัญนะบางคนเขาจะทำเช็คลิสต์เลยว่าปีนี้เขาอยากจะทำอะไรและถึงเวลาครึ่งปีเขาจะมารีวิวแผนผ่านมาครึ่งทางแล้วเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับหรือว่ามีการต่อยอดแนวคิดอะไรที่อยากจะทำต่อติ๊ก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 ถึงเวลาสิ้นปีเนี่ยมันจะได้มีการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่าทำลักษณะที่ว่าเคยเห็นลักษณะที่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมไหมโอ้เวลาอ่านแผนนะถึงกับเคลิ้มแผนนี่เขียนสวยงามนะแต่ถึงเวลาจริงๆเวลาวัดผลเนี่ยชิ้นงานไม่ค่อยเห็นไม่เอาอย่าทำอย่างนั้นฉะนั้นขอให้ตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนจะกลายเป็นทุกปีที่สมบูรณ์แบบครับนี่แหละเขาบอกว่าตั้งเอาไว้ก่อนนะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะเพราะว่าก็คงต้องดูเรื่องขององค์ประกอบเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจหลายๆอย่างด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญหลายท่านที่แบบทั้งส่ง SMS เข้ามาทั้งโทรเข้ามาถามเนี่ยเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆหลายๆคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะก็จะเปิดเทอมแล้วด้วยก็พูดถึงเรื่องของมหาวิทยาลัยอย่างที่เคยพูดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่ว่ามีลูกของพี่ณภัทรจำได้ใช่ไหมที่เป็นแฟนรายการประจำก็ตอนนั้นสอบแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และบังเอิญดันได้ในสาขาวิชาที่ผมเองอาจจะเคยตรวจดวงชะตาให้ผมนะมันอาจจะไม่ได้ตรงซะทีเดียวแต่ก็อย่างที่บอกคนเราเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะผมเรียนรัฐศาสตร์ผมมาเป็นนักโหราศาสตร์มวยเรียนกฎหมายมวยมาเป็นนักแสดงเนี้ยนะคนเรามีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับวิชาชีพที่เรียนแต่พื้นฐานการศึกษา 4-6 ปีเนี่ยในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเนี่ยมันจะสั่งสมเพาะบ่มให้เรามีโอกาสได้ประกอบสัมมาอาชีพหนทางในการทำงานเนี่ยมันยาวไกลนักเขาบอกว่าตั้งเกือบ40ปีเนี่ยนะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลว่าเอ๊ะมันไม่ตรงจะทำอย่างไรชีวิตมีจุดเปลี่ยนตั้งหลายช่วงเวลาแต่ขอให้เชื่อเถอะครับทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปในแต่ละปีไม่ว่าคุณจะทำอะไรสิ่งละอันพันละน้อยที่เราสะสมเนี่ยมันจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างอยู่เสมอผมทำงานด้าน HR ก็โชคดีที่ได้อยู่กับองค์กรใหญ่ๆหลากหลายธุรกิจใครจะไปรู้ล่ะวันหนึ่งผมจะมาเป็นนักโหราศาสตร์และผมจะนำความรู้ในเรื่องของโครงสร้างองค์กรโครงสร้างตำแหน่งงานนำมาปรับใช้กับทางด้านโหราศาสตร์ได้เห็นไหมอดีตที่ผ่านมาสั่งสมถึงเวลาสามารถดึงมาเลือกใช้ฉะนั้นอย่าตกใจอย่าแปลกใจว่าเราเรียนทางนี้จบมาแล้วอาจจะต้องทำงานอีกอย่างนึงมีให้เห็นเยอะแยะและก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยประสบความสำเร็จมากด้วยใช่นะก็ส่งพลังส่งกำลังใจให้ก็แล้วกันบางท่านอาจจะกำลังท้อแหละนะไม่ว่าจะเป็นประสบปัญหาต่างๆก็ตามต้องบอกว่าเมื่อเราเจอกับปัญหาแล้วอีกทางหนึ่งคือต้องรีบลุกให้ไวนะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันทุกเช้าแบบนี้ด้วยนะพูดถึงเรื่องของการวางแผนจริงๆเนี่ยในส่วนของรายการเปิดดวง12ราศีเองเนี่ยนะก็นอกจากที่จะมีการตรวจดวงชะตาพูดคุยกันแต่ละวันประจำแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมนะคะที่อาจารย์เองก็ได้มีการวางแผนมาตลอดว่าภายใน1ปีอยากจะให้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันได้เจอกันนะฉะนั้นต้องบอกว่ารอบปีนี้นะคะทั้งเรื่องของการบริจาคเลือดก็ได้เจอกับทั้งคนเก่าที่ร่วมบุญเป็นประจำหรือว่าคนใหม่ๆก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เคยบริจาคเลือดเลยนะแล้วก็มาร่วมบุญกันหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีหลายท่านค่ะที่ได้ไปมอบความสุขไปมอบรอยยิ้มนะคะให้กับผู้สูงอายุอย่างที่เคยบอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะการมอบกำลังใจการส่งกำลังใจการมอบรอยยิ้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
จริงๆเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ว่าจิตใจเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนเขาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่อาจจะต้องไปอยู่บ้านพักคนชราเองก็ตามเนี่ยทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นของทางรายการเองก็ตามหรือที่อื่นก็จะทราบมาว่าท่านเขาจะมีความสุขมีความสนุกแล้วก็มีรอยยิ้มอยู่ทุกครั้งที่มีเวลามีคนไปเยี่ยมเยียนไปทักทายไปพบหากันก็ส่วนหนึ่งคิดถึงหลักความเป็นจริงนะครับคุณย่าคุณยายที่ต้องมาอยู่บ้านพักเนี่ยก็แน่นอนแหละชีวิตความเป็นอยู่ก็ถือว่าดีนะมีคนคอยดูแลนะครับในเรื่องของกิจวัตรประจำวันแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายผมเชื่อเหลือเกินว่าด้วยเหตุผลความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นทางบุปการีหรือว่าคนที่เป็นลูกหลานเนี่ยถ้ามีความสะดวกก็คงมีโอกาสจะได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่อาจจะด้วยเหตุผลความจำเป็นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจระยะทางก็มีเหตุและผลที่จะต้องอยู่ห่างกันฉะนั้นคุณย่าคุณยายทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยท่านเองก็คงจะรู้สึกคิดถึงนั่นแหละนะเวลาพวกเราเราก็เหมาตัวเองว่าเป็นลูกเป็นหลานท่านนะครับก็มีโอกาสได้ไปใกล้ชิดสัมผัสได้อย่างที่มุ้ยบอกนะครับรอยยิ้มนะเวลาดูเนี่ยผมคุยเนี่ยผมชอบมองตาด้วยนะจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้จริงๆถึงความอบอุ่นการส่งผ่านสิ่งดีๆความปรารถนาดีให้แก่กันและที่สำคัญนะคำอวยพรทุกคำที่ทางคุณย่าคุณยายมีให้กับเราเนี่ยแกอวยพรแบบแกอวยพรจริงๆอ่ะอวยพรจากความรู้สึกบอกกล่าวเหมือนกับพูดกับลูกกับหลานฉะนั้นก็ต้องขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะก็ต้องบอกว่าทุกคนก็มีความสุขมีความปลื้มปิตินะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทำไปแล้วอย่างที่มุ้ยบอกว่าจริงๆแล้วด้วยจากนี้ไปก็เหลือประมาณครึ่งปีนะครับตามสเก็ตเดิมสเก็ตเดิมเนี่ยก็แน่นอนฮะในเรื่องกิจกรรมการบริจาคโลหิตผมจะทำให้ต่อเนื่องอยู่แล้วและตามระยะเวลาที่พูดคุยกันก็ตั้งใจนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงเนี่ยก็คือช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมก็มีความตั้งใจนะครับที่จะถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่องค์พ่อหลวงแล้วก็แม่หลวงของเราค่ะนะอันนี้ก็คือเรียนให้ทราบคร่าวๆเลยสำหรับขาประจำที่บริจาคพร้อมกันนะหรือแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เคยบริจาคและอยากจะบริจาคแต่ครั้งก่อนพลาดไม่ได้มานะฉะนั้นเราหวังเหลือเกินว่าจำนวนคนหน้าใหม่ๆเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะผมอยากที่จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้คนเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตซึ่งไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าคุณประโยชน์มันอนันต์ขนาดไหนค่ะงานก็สำหรับใครที่ตั้งใจแล้วเดี๋ยวจะต้องเจอกันแน่นอนเดือนสิงหาคมกับธันวาคมกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีก็เตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวใกล้ๆในส่วนของวันคงได้นำมาบอกกล่าวกันอันนี้คือในส่วนของบริจาคโลหิตะนะครับแต่ว่าช่องว่างระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงธันวาคมเนี่ยก็เป็นความตั้งใจเดิมเหมือนกันสืบเนื่องจากปีที่แล้วนะครับในเรื่องของการปลูกฝังทัศนคติผมให้ความสำคัญกับเรื่องเด็กๆเยาวชนนะแน่นอนอย่างที่เรารู้สภาวะแวดล้อมในสังคมปัจจุบันเนี้ยสิ่งเร้ามันมากมายเสียเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะโทษภัยพิษภัยจากในเรื่องของสิ่งเสพติดยาเสพติดให้โทษเราเองเคยผ่านช่วงเวลาที่เป็นเด็กมาแล้วเรารู้โอกาสที่จะไปสัมผัสหรือใกล้ชิดกับสิ่งพวกนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นง่ายมากถึงคุณพ่อคุณแม่จะอยู่กับลูกแต่ไม่สามารถจะอยู่กับลูกได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะสายใยคำสั่งสอนเท่านั้นแหละที่จะเป็นตัวชักจูงให้ลูกอยู่ในกรอบเส้นทางที่เหมาะสมฉะนั้นกิจกรรมที่มีความตั้งใจก็จะไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อีกเช่นเกินนะครับ1ก็คือในเรื่องของรณรงค์ให้เด็กๆหันมาเล่นกีฬาค่ะนะครับเด็กจะได้สุขภาพนะเด็กจะได้ในเรื่องของการหลีกหนีให้พ้นจากพิษภัยของยาเสพติดนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างช่วงเซอร์เวย์นะครับหาสถานที่ที่เหมาะสมก็จะชักชวนกันไปเล่นกีฬาหญิงมุ้ยจะเป็นผู้นำแข่งแชร์บอลซึ่งปีที่แล้วก็แพ้ผมเป็นผู้ชายปีที่แล้วแข่งฟุตซอลก็แพ้นะฮะแต่สิ่งที่ได้นั้นมันมีมากกว่าชัยชนะอยู่แล้วหรือความพ่ายแพ้อยู่แล้วทุกคนชนะเหมือนกันหมดนะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปหาสถานที่เป็นโรงเรียนที่เราพิจารณาแล้วนะครับว่าเขายังขาดความพร้อมนะครับในแง่ของทุนทรัพย์ในเรื่องของอุปกรณ์กีฬานะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเราจะชักชวนกันนะมาคนละไม้คนละมือและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆโดยการแข่งขันอันนี้กิจกรรมนี้ประมาณการนะก็จะอยู่ช่วงประมาณตุลาคมค่ะนะอันนี้ก็คือตามตารางกิจกรรมที่ตั้งใจ
จะทำในช่วงที่เหลือของปี2558นี้ครับฉะนั้นเดี๋ยวเราช่วงใกล้ๆนะสัญญากันเดี๋ยวจะนำรายละเอียดมาบอกกล่าวกันก็แล้วกันแล้วก็ใครที่ตั้งใจว่าอยากที่จะมาเจอนะทั้งแฟนรายการรุ่นเก่าๆเลยหรือว่ารุ่นใหม่ๆก็ตามเนี่ยมาพบปะพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็สำหรับเมื่อวานนี้มีการตรวจดวงชะตาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปด้วยนะแต่ว่ามีบางส่วนที่อาจจะลงทะเบียนในการตรวจดวงชะตาไม่ทันก็จะนำมาทยอยตอบในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้แหละไม่ทิ้งกันจ้ะก็ทำกำเต็มกำลังนะครับนะก็สู้ทุกคนก็ขอบคุณนะหลายท่านก็อยู่รอค่ะนะจนถึงเย็นนะก็สู้กันไม่ถอยนะหลายคนก็เป็นห่วงเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่มีความสุขครับแล้วก็ยินดีแต่อย่างที่บอกว่าขอบคุณที่เข้าใจว่าทำไมส่วนหนึ่งจะต้องนำมาทยอยตอบนะครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของระยะเวลาที่จำกัดนะก็ยังไงก็คอยติดตามนะกิจกรรมกันต่อไปเรื่อยๆครับจ้ะแต่ว่าวันนี้นะใครที่มีคำถามดวงชะตาบอกอยากจะทราบเหลือเกินว่าตัวเองเป็นอย่างไรจะได้วางแผนชีวิตทั้งเรื่องของงานเรื่องของเงินโชคลาภสุขภาพนะคะหรือว่าชื่อสกุลและคณะราศีเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์คำถามเหล่านี้สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามค่ะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606ใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะข้อมูลก็ต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของอีเมล address จดหมายเว็บบอร์ดเหล่านี้ก็สามารถฝากดวงชะตาเข้ามาได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุเบอร์ติดต่อกลับด้วยจะได้มีการโทรกลับไปบอกกล่าวกันก่อนที่จะได้ตรวจสอบดวงชะตากันช่วงท้ายรายการนะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เริ่มต้นวันจันทร์ไม่ใช่ว่าคำว่าวันจันทร์หลายๆคนจะค่อนข้างเครียดมากเริ่มต้นสัปดาห์นะมาดูว่างานเงินความรักเป็นอย่างไรกันบ้างกับภาพรวมของ12ราศีค่ะจันทร์ที่22มิถุนายน2558จันทรคติการขึ้นเจ็บค่ำเดือน8ปีมะแมวันนี้วันโกนนะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานกับเรื่องหัวใจค่อนข้างลงตัวครับอยากได้อะไรให้ขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือขอความคิดเห็นเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองไม่เสียเปรียบหัวใจถึงจะยุ่งแค่ไหนก็หรือมีภารกิจรัดตัวขนาดใดก็ยังมีเวลาที่จะดูแลครอบครัวมีเพียงเรื่องของเงินทองและการลงทุนที่ไม่เด่นวันนี้สำคัญนะสำรองเงินสดไว้กับตัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้เรื่องงานการทำงานเชิงรับนะอนุรักษ์นิยมเพย์เซฟก็ว่ากันไปวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยให้เลี่ยงนะครับไม่ได้แต่ก็ไม่เสียท่องเอาไว้เงินทองก็เช่นเดียวกันนะครับพยายามอย่าไปสร้างพันธะผูกพันกับใครเสียเปรียบความรักหัวใจไม่ว่าเพศไหนวันนี้ฟังและตามครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนหลายองค์ประกอบค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยให้งานสำเร็จนะฉะนั้นวันนี้เมื่อกี้ชาวราศีกุมบอกเชิงรับอันนี้เชิงรุกเลยฮะและคุณจะได้ชิ้นงานมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมจับต้องได้แต่เงินทองกลับด้านทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนได้อย่างเสียอย่างได้มาเสียไปของฟรีไม่มีหัวใจยังแข็งแรงครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะของการถ่วงน้ำหนักนะจังหวะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมคนที่ไม่ได้มีปัญหาอย่าประมาทนะครับคนที่ตกอยู่ในที่นั่งลำบากอย่าเพิ่งถอดใจนะครับสถานการณ์ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเงินทองและการลงทุนถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ดีจะมีลาภผลแต่หัวใจไม่ต้องรีบร้อนนะครับอย่าชิงสุขก่อนหามโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่ม
สีถูกชะโลค่ะชาวราศีเมษค่ะเสริมเรื่องงานนะครับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาคนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยขอให้ทำนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดจะต้องไม่กระทบกับงานในหน้าที่ของตัวเองเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้มีเกณฑ์ต้องสำรองจ่ายแทนบุคคลอื่นคนขอยืมก็ใช่สุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นคนที่มีคู่ครองคนรักให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหัวใจไม่ค่อยดีนะคนโสดให้ระวังในเรื่องของคนไม่จริงใจคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์คนมีคู่ก็มีโอกาสทุกข์ใจเพราะการกระทำของบุตรหลานบริวารเงินทองยังเอาตัวรอดได้ตัดสินใจได้เช่นเดียวกับเรื่องงานคนที่กำลังรอลุ้นวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับฟังข่าวสารที่รอคอยสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานด้วยนะครับวันนี้ข่าวสารที่ว่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผลการกระทำในช่วงที่ผ่านมากับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเหมาะสำหรับการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กโปรเจกต์ใหญ่ขอเพียงแค่ทำตามขั้นตอนอย่าใจร้อนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการกระจายหรือบริหารความเสี่ยงหัวใจวันนี้คนมีคู่ฝากระวังคำพูดคนคิดมีคู่ให้รีบครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ราศีสิงค์เน้นการทำงานร่วมกับบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานการทำงานเป็นทีมนะครับการเข้าหาคนหมู่มากเนี่ยวันนี้คุณจะได้รับการซัพพอร์ตการสนับสนุนแน่นอนฮะสินน้ำใจคุณอาจจะต้องมีให้เขาบ้างเงินทองทายดีครับวันนี้หยิบจับอะไรมีโอกาสต่อยอดสร้างรายได้เสริมแต่ความรักหัวใจวันนี้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆมีระยะห่างกันบ้างก็ดีครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นทั้งงานและเรื่องของชีวิตสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้มีปัญหาอะไรให้ถอยกลับมาตั้งหลักก่อนมันอย่างบางอย่างบางเรื่องราวก็ต้องซื้อเวลานะครับรอให้ทุกอย่างมันเย็นลงแล้วค่อยกลับไปคลี่คลายสถานการณ์ส่วนเงินทองขอให้เชื่อมั่นในความคิดอ่านของตัวเองฉะนั้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดแม้สิ่งที่คุณทำวันนี้มันยังไม่เห็นผลลัพธ์แบบปัจจุบันทันด่วนก็ต้องหนักแน่นความรักหัวใจอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะนิดนึงทุกเรื่องเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเก็บเกี่ยวผลิดอกออกผลงานที่ได้ลงทุนลงแรงเอาไว้นะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามนะฉะนั้นวันนี้งานโดยรวมก็ต้องบอกว่ามันแน่นมันมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นเงินทองก็มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากคอนเน็กชันที่มีโดยเฉพาะจากคนใกล้ชิดความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดวันนี้จะมีคนที่สูงวัยพอสมควรสนใจฉะนั้นในแง่ของช่องว่างระหว่างวัยก็ต้องพิจารณานะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะแต่กันเหนียวไว้ก่อนนะเสริมเสน่ห์ไว้ก่อนสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าหยุดอยู่กับที่นะครับนะคนเราต้องพัฒนาคนเราต้องมองไปข้างหน้าแม้จะทำงานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จคิดต่อครับสิ่งที่ต้องทำภารกิจที่ต้องสางในอนาคตมีอะไรวางแผนล่วงหน้าแต่เงินทองให้เผื่อใจเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่วันนี้จะมีคนขอให้ช่วยเหลือให้แก้ปัญหาแต่ความรักหัวใจภาพรวมดีโดยเฉพาะพวกที่เจอกันครั้งแรกวันนี้สร้างความประทับใจได้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้คนที่มีปัญหามากๆเนี่ยขอให้เชื่อนะในทฤษฎีที่ว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันถึงจุดต่ำสุด
มันต้องมีการรีบาวนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากวันนี้ก็คืออดทนเงินทองและการลงทุนมีเกณฑ์ต้องลงนามในเรื่องของเอกสารสัญญาพูดอยู่เสมอเสียเวลาอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ครบความรักหัวใจมีโอกาสได้พบเจอหรือได้ข่าวคราวจากคนรักเก่าสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะอดทนอีกนิดนะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของงานกับสีครีมส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงละค่ะนี่คือภาพรวมนะของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักเองก็ตามนะคะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามนะใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะและส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้เลยนะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะ